จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฐานสหรัฐถูกกลุ่มตาลิบันจำนวนกว่า400คนดักซุ่มโจมตีพวกเขาใจกลางหุบเขาของอัฟกา,านิสถานและพวกเขาเป็นเพียงกองร้อยละตะเวนเท่านั้นแต่สถานการณ์กำลังจะเปลี่ยนไปเพราะชายคนนี้เทคนิคอลเซอร์เจนต์ชาวิสเดลานีชายผู้เปลี่ยนเกม สว,ส,ส,วส,สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราก็กลับมาอยู่ในคอนเทนต์ของ a i r s o f t h o w t o อีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีผมเทพซุปนะครับและว,วันนี้ก็จะมีน้อง j a s m i n e Black แ a t Army ค่ะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีกรรมสุดกล้าหาญของแท็กพีในสงครามอัฟกานิสถานนะครับน้องจัดพี่บอกเลยว่าวันนี้คนนี้บอกเลยว่าค่อนข้างสุดเบอร์มากๆอู้าไมอ่ะเพราะว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นชายที่เรียกได้ว่าวันแมนอาร์มี่จริงๆคือเป็นแค่คนคนเดียวแต่สามารถสังหารอ่กลุ่มตาลีบันได้ถึงเกือบ 400คน oh. แล้วช่วยชีวิตเพื่อนๆฐานของเขาได้เนี่ยทุกคนคือ,อที่ไปกันเนี่ยไม่มีใครเสียชีวิตเลย oh. บอกเลยว่าคนนี้นี่ค่อนข้างโหดมากและได้รับรางวัลเหรียญก้าหารด้วย mm. แต่ไอตรงนั้นเดี๋ยวจะไปพูดถึงในเนื้อหาอีกทีทีหลังนะครับซึ่งวันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะประมาทก,กันนิดนึงเพราะว่าเรามาเปิดหน้า,าพูดถึงเรื่องคอนเทนต์อย่างเงี้ยไม่บ่อยมาก mm. แล้ววันนี้จะเป็นครั้งแรกของน้องจัสที่จะมานั่งพูดคุยกับเราด้วย แล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวไปพิธีกรร่วมแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับที่ไหก็เอาใจช่วยพวกเราด้วยนะครับผมเอาละครับแลเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าในวันที่25พฤษภาคมปี2011นเ็นะครับเป็นอีกวันธรรมดาของทหารราตะเวนของกองพันลาบที่133นะครับกองร้อยสี่ของกองทัพสหรัฐที่จะต้องเข้าสู่ใจกลางเขตโดอับประเทศอัฟกานิสถานนะครับแต่ทว่าเหตุการณ์นะครับกลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่า ทันทีที่เฮลิอคอปเตอร์ของพวกเขาลงจอดที่หมู่บ้านโดอับของประเทศอัฟกา,านิสถานหลังจากที่เฮลิอคอปเตอร์ออกจากพื้นที่ไปแล้วกลุ่มตาลีบันกว่า400คนเนี่ยที่ดักรอพวกเขาอยู่หลายวันอยู่ๆก็เปิดฉากโจมตีถล่มอย่างหนักด้วยอาวุธปืนนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น RPG และปืนคกที่ยิงจู่โจมใส่พวกเขารอบด้านทำให้หน่วยรัเวนของสหรัฐไม่สามารถยิงตอบโต้หรือทำอะไรได้มากนักพวกเขาทำได้เพียงแค่หลบซ่อนหลังกำบงังและติดอยู่ท่ามกลางวงล้อมหากกระสุนของศัตรู สถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะวิกฤตและสิ้นหวังแต่ทว่าในทีมลตัตเเวนนั้นก็ยังมีความหวังลงเหลืออยู่นั่นคือฐานแท็กทีของกองทัพอากาศที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยชื่อของเขาคือ t ท c ก i c a l ้าไซเจน t รัฟวิสเดล a n ีซึ่งต้องเกริ่นตรงนี้ก่อนนะครับว่า Travis d e ดล n e ีเนี่ยเป็นพลเมืองของสหรัฐที่อยู่ในเมืองคอปเปร p โรโพลิสในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งทําหน้าที่ตําแหน่งหัวหน้างานการบินและผู้ควบคุมการโจมตีทางอากาศร่วมหรือแท็กทีเออพี่ซุปคะ่ะ แท็กพีคืออะไรหรอคะแท็กพีเหรอแท็กพีเนี่ยคือแท็กที่เข้าแอร์คอนโทรลนาร์ตี้ซึ่งเป็นหน่วยควบคุมการโจมตีทางอากาศซึ่งเออ่มันจะมีอีกหน่วยหนึ่งจัดที่มันคล้ายๆกันก็คือ CCT <อ>ีทีเคยได้ยินไหมซีซีทีซึ่ง CCT เนี่ยก็จะเป็นเอ Combat Control Team, อ่คอมแบทคอนโทรลทีมซึ่งจริงๆหน้าที่มันเหมือนกันแต่จัดรู้ไหมว่าสองหน่วย,นวยเนี่ยม,มันต่างยังไงทงัทง้ทงที่หน้าที่เนี่ยคล้ายกันมากนั่นสิทำไมหรอก็คือว่าเอาเอ่แท็กพีเนี่ยจะเป็นหน่วยที่อยู่กับทหารราบ เป็นหลักแต่ว่า C C T เนี่ยจะอยู่กับรถพิเศษเท่านั้นเข้าใจแหละใช่แต่ก็ใช่ว่าแท็กเนี่ยจะไปกับรถพิเศษไม่ได้แต่แค่ว่าการที่จะเรียกใช้ใครสักคนเนี่ยถ้าเป็นรถพิเศษเขาจะเรียกใช้ C C T ก่อนแต่ว่าถ้าเป็นแท็กเนี่ยจะไปกับฐานราบเพราะงั้นอันนี้มันเป็นกองรอล้วตะเวนถูกไหมก็จะมีแท็ก P ไปด้วยก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอโอเคเนาะโอเคเข้าใจแล้วค่ะซึ่งตัวเขานั้นนะครับสังกัดอยู่ กองกำลังสับสนุนทางอากาศที่116กองบิน194กองกำลังพิทักษ์ชาติทางอากาศวอชิงตันหรือ Washington Air National g า a r d ในระหว่างการประจำการนะครับเพื่อสับสนุนปฏิบัติการ Enduring Freedom โดยตัวเขานั้นนะครับมีชั่วโมงการปฏิบัติการการสับสนุนทาาอากาศเป็นเวลากว่า165ชั่วโมงเลยนะครับผมซึ่ง Tactical Sergeant Travis Delaney เนี่ย คือหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ติดอยู่ในเหตุการณ์ต่อสู้ในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งตัวเขานั้นนะครับได้ทําหน้าที่ในการควบคุมการสับสนุนทางอากาศอย่างใกล้ชิดไปยังที่มั่นของศัตรูและป้องกันการรุกคืบเข้ามาของศัตรูที่เข้ามาในที่มั่นของกองทัพสหรัฐซึ่งตัวเขานั้นนะครับได้ใช้ความสามารถของ j t a c ติดต่อภาสานงานกับเครื่องบิน MC1 2 Liberty เพื่อระบุตําแหน่งของข้าศึกและคอยเป็นสื่อกลางให้กับอากาศยานลำอื่นๆสำหรับการโจมตีทางอากาศทาวิสนะครับใช้ความสามารถของเขาเพื่อลองขอกกาาาาาาารรสสสสับนนุุงงอาาศอศย่ดควมามาถ ขนาที่ทหารคนอื่นๆของเขาคอยยิงคุ้มกันให้กับตัวของเขาซึ่งในช่วงบ่ายของวันนั้นนะครับทราวิสเนี่ยได้สั่งการการโจมตีทางอากาศใกล้กับเขต LC ซึ่งตอนนี้ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าเมื่อเครื่องบินของพวกเขาลงจอดเนี่ยกลุ่มตาเรบันที่รอดักรออยู่เนี่ยก็ได้ไปการเปิดฉากการโจมตีใส่พวกเขาซึ่งจุด LC คือ landing zone รูจ้จักแหม LC เคยได้ยินปะไม่เคย,เคย LC คือ landing zone ก็คือพอฮอลลงเนี่ยเขาเรียกว่า LC <อ>แต่เขาจะไม่มาบอกว่า landing zone คือเขาจะแบบสั้นๆเลย LC ก็คือแบบเวลาสั่งการก็จะแบบ Go to LC อะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยประเด็นคือพอเขาลงจอดปุ๊บเนี่ยแล้วพอฮอขึ้นไปแป๊บเดียวเนี่ยตาลิบันก็ยิงใส่พวกเขาเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าจุดที่พวกเขาลงเนี่ยคือจุดเอลซคือเขาแทบจะไม่มีเวลาได้หลบเลยคือเขาลงตรงไหนก็คือหมอบกับตรงนั้นเลยอ่าซึ่งอุณหภูมิของวันนั้นนะครับในปลายเดือนของพฤษภาคมเนี่ยสูงกว่า100ฟาเรนไฮต์เลยนะครับหรือประมาณ40องศาเซลเซียสซึ่งพื้นที่ l อเนี่ยมีแต่ร่อง ปืนกลและอาวุธเล็กนานาชนิดซึ่งการซู้มโจมตีครั้งนี้นะครับคาดว่ามีกลุ่มเตลีบันที่เข้ามาต่อสู้ด้วยเนี่ยกว่า400นายเข้าปิดล้อมพวกเขาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ว่านะครับชราวิสเนี่ยไม่ได้สนใจในความปลอดภัยของตัวเองแถมตัวเขานะครับยังยืนหยัดอย่างกล้าหาญแม้ว่าการการะทำของเขานั้นจะทําให้ตัวเองเนี่ยต้องตกอยู่ในอันตรายชราวิสนะครับได้รับมอบหมายใ,ในการทําหน้าที่ หัวหน้าทีมของเขาซึ่งตัวเขานั้นนะครับได้ทําหน้าที่คอยสื่อสารในการร้องของการสับสนุนทางอากาศในพื้นที่ส่วนสมาชิกคนอื่นในทีมแคสของเขานะครับจะคอยตั้งเป้าหมายและควบคุมในส่วนของเฮลคิคอปเตอร์โจมตีในขณะที่เขากําลังรายงานสถานการณ์นั้นเขาก็ถูกกระดมยิงด้วยปืนกลหนักและ RPG ทําให้ตัวของชราวิสเนี่ยได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ RPG RPG หนูไม่รู้ว่ามันย่อม,มาจากอะไรได้ยินหลายรอบแลละได้ยินบ่อยใช่ไหมใช่ RPG นะครับย่อม,มาจาก Rocket p r o p e l l e d g r e n เ d ตนะครับ แต่ทุกคนจะโก้ทำไมถึงเรียกกระเน็ดวะคือมันเหมือนแบบลูกระเบิดที่เป็นจรวดเฉยๆที่ยิงออกไปก็คือล็อกเกตก็คือจรวดบ้านเราจะเรียกหัวปีโอเคเราเรียกหัวปีที่มันใส่ด้านหน้าอย่างเงี้ยเขาเรียกอ้าพีจีใครจะมานั่งเรียกล็อกเกตพาเพลกระเน็ดวะฮัลโหลถูบวะก็จริงใช่แต่ว่าเคยได้ยินบ่อยเนาะว่าอ้าพีจีพีจีซึ่งนั่นก็คือล็อกเกตพาเพลกระเน็ดนะครับซึ่งทางฐานราชการนะครับพอได้ทราบเรื่องเนี่ยก็ได้ตระหนักถึงเหตุการณ์ที่น่าจะายยำแย่นะครับจึงงรรีีบเเ่่นนนาาาอกศยย ขึ้นเพื่อรับคําสั่งการสอบสนุนทางอากาศจากทางด้านล่างนะครับถัดมาในส่วนของทราวิสนะครับในขณะที่กําลังรอกองกําลังสับสนุนทางอากาศเนี่ยศัตรูก็ได้มีการยิงเข้ามาจากทุกทิศทุกทางกระสุนปืนครกส่วนใหญ่นะครับตกลงรอบๆพวกเขาทําให้ฐานอเมริกันเนี่ยต้องกระจายตัวออกไปแต่ตัวทราวิสก็ไม่ได้กลัวนะครับตัวเขาเองเนี่ยได้วิ่งไประยะทางกว่า50เมตรข้าม l อเพื่อสั่งการการโจมตีทางอากาศไปยังตําแหน่งของศัตรูและด้วยการสื่อสารของเขาเองนะครับก็ทําให้ กลุ่มตาลีบันเนี่ยพบตำแหน่งของเขาแต่ขนาที่อยู่ภายใต้การยิงอย่างหนักหน่วงจากการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดอย่างบ้าคลั่งเป็นเวลากว่า2ชั่วโมงหมวดของเขาก็ต่อสู้และมุ่งไปทางตอนเหนือตามเส้นทางในหุบเขาแคบๆแ,แ,แล้วพวกเขาก็เข้าไปในกระท่อมโคลนหลังเก่าๆเ,เล็กๆแต่ก็ถูกระดมยิงอย่างรุนแรงจากข้าศึกซึ่งกระสุนส่วนใหญ่ก็กระแทกเข้ากับกำแพงพื้นและก็หินร,รอบๆเท้าของชราวิสและแม้ว่าเขาจะถูกระดมยิงใส่ชราวิส <Travis S 2> เองก็เต็มใจที่จะตกอยู่ในอันตรายเพื่อที่จะระบุต,ตำแหน่งของศัตรูที่กำลังโจมตีเข้าาาใส่หมวดนขของพกเ จากนั้นนะครับเขาจึงวิ่งไปมาระหว่างกระท่อมและข้อแกะซ้ําแล้วซ้าเล่าไปเวลากว่า6ชั่วโมงเพื่อทําการระบุตําแหน่งของศัตรูโดยต้องเผชิญกับการยิงของศัตรูที่มีอาวุธที่เต็มอัตราจากทุกทิศท,ทุกทางจนถึงจุดหนึ่งนะครับเขาก็ได้มีการวิ่งไปที่จุดป้องกันของฐานอัฟกานนะครับและช่วยโหลดลูกอ p g จีเพื่อยิงเข้าใส่ศัตรูที่กําลังจะเข้ามาในพื้นที่ของพวกเขาแล้วเมื่อดวงอาทิตย์เริ่มรับขออฟ้าก็กำลังของศัตรูก็เริ่มบุกเข้าโจมตีลงมาตามทางลาดชันใกล้ๆกับชรเวสและคนขเขา ทำให้กลุ่มของพวกเขานั้นเสี่ยงที่จะมีอันตรายอย่างมากแต่ไม่นานนักอากาศยานนานาชนิดทั้งฮออปเช่และเครื่อง AC-130 ก็บินเข้ามาถึงพื้นที่สนามรบและยิงถล่มใส่พวกกลุ่มตาลีบันอย่างต่อนเนื่องการต่อสู้กินเ,เวลากว่า13ชั่วโมงและเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดลงกลุ่มตาลีบันก็เป็นฝ่ายพแพ้และสูญเสียสมาชิกไปกว่า200คนในขณะที่ฐานสหรัฐและฐานอัฟกันนั้น ไม่มีผู้เสียชีวิตเลยในการต่อสู้ในครั้งนี้ซึ่งวรรณกรรมของเขาได้ช่วยเหลือชีวิตของทหารสหรัฐ40คนและทหารอัฟกัน20คนเอาไว้ได้ทําให้เขาได้รับเหรียญกล้าหารซินเวอร์สตาร์เพื่อเป็นการสะดุดีวรรกรรมอันกล้าหาร ซึ่งเหรียญซินเวอร์สตาร์คือเครื่องราชาอิสริยาภรณ์ที่สูงเป็นอันดับ3ที่มอบให้กับสมาชิกของกองทัพสหรัฐสำหรับความกล้าหาญในการเผชิญหน้ากับศัตรูซึ่งเหรียญน,นี้ตั้งแต่วันที่11กันยายนปี2001มีเพียงสมาชิกอีก2องคนของวอชิงตันเนชั่นัลกะที่ได้รับรางวัลซินเวอร์สตาร์คือเควินว a ลเลนสำหรับการดำเนินการในอัฟกานิสถานในปี2003และโคเบสสำหรับการปฏิบัติการในอิรักปี2004ซึ่งเหล่านายพลต่างกล่าวว่าครั้งแล้วครั้งเล่า พวกเขาสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างเด็ดขาดในสนามรบและสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองด้วยความกล้าหาญในการปฏิบัติภารกิจและการกระทำหน้าที่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับศัตรูความกล้าหาญของเขาภายใต้สภาวะกดดันตัวของเขานั้นได้ช่วยชีวิตกองกําลังทหารพันธมิตรกว่า64คนและมีส่วนทําให้การทําลายล้างกลุ่มกบฏตาลีบันมากกว่า200คนซึ่งเขาสมควรได้รับเหรียญเกียรติอันสูงส่งนี้และเราภูมิใจอย่างยิ่งกับชาวิสเดลานีและเอซออสที่116 เอาล้วครับและนั่นก็เป็นวิลกรรมเหตุการณ์ของ s e r g e t t Travis d e l a ีนะครับเป็นไงจัสคนนี้เขาโหดไหมสุดยอดถือว่า all in one all in one จริงๆคือต้องบอกก่อนว,ว่าตัวเนื้อหาที่เรามาวันนี้เนี่ยคือเราหาได้เท่าที่จะหามาได้แล้วคือมันไม่ได้มีการลงรายละเอียดอย่างมากแต่ว่าก็จะมีแบบฟุตเทจวิดีโอที่เราได้ขึ้นไปให้ผู้ชมได้ดูนะซึ่งบอกก่อนว่าการสังหารคน200คนด้วยการสั่งการทางอากาศเนี่ยมันไม่ง่ายนะ เพราะว่าการสั่งการทางอากาศเนี่ยมันไม่ใช่วิธีแบบเอ้ยมึงมันอยู่ตรงนู้นแล้วสั่งเลยไม่ได้เขาต้องมีการสั่งการแบบเป็นขั้นตอนเขาเรียกานไลน์ซึ่งานไลน์เดี๋ยวจะมาพูดในทีหลังานไลน์เนี่ยเป็นขั้นตอนแบบ1นถึงเซึ่งคุณต้องมีการระบุตำแหน่งกูกูกิ๊กูกก,ก,กว่าจะสั่งได้มันไม่เหมือนทางฟอร์เมอร์ที่แบบว่าบินเดอะเรนแล้วแม่งมาเลยเอย่างเงี้ยไม่ได้แปงลงร่างเลยเออมันไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เขาจะสั่งและการโจมตีแบบนั้นเนี่ยมันถือเป็นเรื่องที่ออค่อาานะ เพราะมันไม่ใช่ว่าเขาจะรู้ตำแหน่งนะเขาต้องออกไปดูก่อนถูกไหม,มซึ่งถ้าเป็นจัดทำไงว่าโดนยิงกดขนาดนั้นก็ไม่นานรอตั้งแต่แรกแบบประมาณกี่คนอนะ่ะเขาอยู่ประมาณหกสิบสี่ต่อสองร้อยอย่างเงี้ยสติแตกมันประมาณ <c oughs> ประมาณเท่าไหร่วะประมาณสามเท่าปะสตูน่าจะมีประมาณสามเท่าปะไม่แน่ใจโดยประมาณมันหกสิบสี่ต่อสองร้อยอย่างเงี้ยแล้วคือมีทั้งอาวุธแบบครบครบครบ,ครบเครื่องเลยทีเดียวคือบอกก่อนว่าเหมือนเราเราลงจากแบบลงจากเอ็มอาร์ทีแล้วก็ต้องไปต่อเลยอย่างเงี้ย คือแบบแม่งไม่เป็นไรกูพักเลยอันนี้ก็เหมือนกันก็คือพอหอเขาลงปุ๊บเขาโดนระดมยิงเลยซึ่งเป็นพี่พี่คงสติแตกไปแล้วเหมือนกันเพราะาถ้าเป็นหนูก็คือโอ้ oh my god เยอะเกินไปคืออาจจะแบบว่ามันมันเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้อ,อไหวพริบใช่ courage ใช้ใช้ความกล้าห,หาญมาก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 เพราะว่าบอกเลยว่ามันมันเป็นเรื่องที่มันต้องเขาเรียกว่าเหมือนต้องเสียสละตัวเองเนี่ยนะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราออกไปแล้วเราตายอย่างเงี้ยแล้วคนที่บ้านเราอ่ะจริง ถูกปะแต่เขาอะไม่ไม่คิดถึงเลยนันเลยเขาเป็นห่วงเพื่อนเพื่อนเขาเพราะงั้นเหรียญก้าหารซิลเวอร์สตาร์เนี่ยถือว่าสมเกียรติแล้วสำหรับทราวิสเดลานีนะครับ <S <S เอาแล้วครับแล้วนั่นก็เป็นคอนเทนต์ของเรานะครับบอกก่อนว่าอาจจะมีตะกุกตะกักนิดนึงนะครับเพราะาเราเพิ่งทำครั้งแรกนะครับก็ถ้าใครที่อยากให้ผมแนละน้องจ๊สสออ่งมาทำการพูดเกี่ยวกับปฏิบัติการหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆของฐายสารัฐเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไปทางด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอฝากแว่นหน่อย ขอฝากแว่นหน่อยขอดูแว่นหน่อยวันนี้นะครับเราก็มีโค้ดส่วนลดพิเศษจากเกเตอร์นะครับซึ่งจะเป็นส่วนลด10%นะครับโค้ดนี้นะครับ airsoft underscore how to นะครับที่เป็นแว่นเกเตอร์นะครับซึ่งถ้าใครที่อยากจะใช้โค้ดตัวนี้นะครับสามารถเอาโค้ดของเราเนี่ยไปกรอกมันจะมีลิงก์ด้านล่างนะครับกดเข้าไปแล้วก็กกโค้ดแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะครับแต่ใครที่ไม่รู้ว่าสั่งยังไงนะครับก็ไปถามเกตเตอร์ไทยแลนด์ได้เลยเดี๋ยวจะมีลิงก์ไว้ให้ด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับบอกเลยว จัดเลยพี่จะบอกก่อน,นะแว่นตัวนี้มันสามารถดัดได้ดัดให้เข้ากับใบหน้าของเราได้แบบว่าถ้าสมมติว่าใส่แล้วเนี่ยมันหลวมใช่ไหมแล้วก็บีบมันเข้าไปได้เลยโอ้ใช่แล้วแว่นตัวนี้มันจะงอได้ซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นวัสดุเดียวกันกับที่ใช้ใทำเครื่องบินเลย <G AS Z> อลูมิเนียมอะไรผมจำจำไม่ได้แล้วอลูมิเนียมเท่าไหร่เดี๋ยวใส่ไว้อลูมิเนียมใส่ไว้ข้างล่างนี้โอเคครับก็ฝากไว้สำหรับแว่นเกตเตอร์ด้วยนะครับใส่แล้วสวย เอาละครับฝากผลงานที่นึงสำหรับน้องจัสตินนะครับผมก็ฝากผลงานสำหรับน้องจัสตินด้วยนะคะจัสตินแบล็กแคทอาร์มี่แล้วก็วง Black Cat Army นะคะใครอยากฟังเพลงหรือว่าใครกำลังติดตามน้องๆอ,อยู่ว่าไปขึ้นสเตจกันที่ไหนก็ติดตามได้นะไอจีจัสตินเลยนะคะเอไปตามน้องเขาด้วยครับผมเอาละครับและท้ายนี้ผมเทพซุปและจัสตินแบล็กแคทอาร์มี่ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ็ดมินแฟ่์ผึงใครวะผมผมอะไรโอเค